จ้าจ้าของตอนนิมิตเหรอค่ะเรื่องว่าอะไรไอ้นี่อะไรบ้างครับเนี่ยก็เรียกพี่เห็นเนี่ยก็เรียกอะไรบอกผมหน่อยว่าชื่ออะไรบ้างภาษาเมืองเขาว่าข้องค่ะข้องอ๋อข้องที่ใส่ปลานะใส่ปลานั่นแหละที่ใส่ปลาอ๋อที่บ้านมีข้องไหมมีที่ใส่ปลาแบบนี้ไหมมีมีเหรอมีทุกหลังเลยเหรอนี่ครับของพี่น้องชาวทอนิมิตใช่ไหมจ้าทอนิมิตเห็นไหมอันนี้หวดข้าวเนี่ยที่เขานึ่งข้าวโอ้ล้างมันนะภาษาเมืองเขาว่าสาหวดค่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะแล้วเนี่ยนี่กระบวยตักน้ำกระบวยตักน้ำแล้วยังใช้แบบนี้อยู่ปัจจุบันหรือว่าทำเพื่อใช้อยู่อ๋อไหนคนไหนคนที่คนทำคนไหนคนตาอยู่ข้างในคุณตาเหรอครับแล้วคนขายนี่เป็นอะไรคุณตาเป็นลูกสาวค่ะอ๋อลูกสาวชื่ออะไรครับชื่อพัชนีฮะพัชนีพัชนีโอ้ชื่อเพราะมากเลยนะโอ้โหนี่เป็นบ้านของคุณพัชนีพัชนีมากันเที่ยววันนี้ออกร้านกันเลยเห็นไหมมีไม้กวาดก็มีขายนะจักสานที่ทำคุณตาทำนี่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนี้เออใส่ปลาหรือปลายังมีมากอยู่ครับตำชุมชนยังก็จับยังมีน้ำไม่สายน้ำแห้งก็มีเดี๋ยวนี้น้ำแห้งแล้วค่ะอ๋อน้ำแห้งช่วงนี้แห้งหมดแล้วอ๋อช่วงนี้น้ำแห้งหมดเลยแห้งมานานยังครับน้ำปีนี้เขาสูบใส่ข้าวโพดอ่ะอ๋อสูบใส่ข้าวโพดแล้วปลาก็ไม่มีดิไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หายากเอาแล้วคล้องตรงนี้จะทำไปขายใครถ้าเกิดปลาหายากปีหน้าก็เอาใหม่อ๋อมันมีปีหน้ามาใหม่อีกปีหน้ามันน้ำมันมามันก็มาพามาอีกอ๋อแต่ว่าตอนสมัยก่อนเมื่อ10-20ปีที่แล้วน้ำมีตลอดไหมตลอดแต่ทำไมแล้วทำไมตรงนี้น้ำหายไปไหนเขาทำข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเขาสูบน้ำใส่ข้าวโพดต้องใส่หายน้ำเลยหายไปปลาก็หายไปด้วยโอ้นี่ครับเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังแล้วทำยังไงให้กลับคืนมาใหม่อ่ะคิดว่าหน้าฝนนั่นแหละมันจะมาอีกนะถ้าเกิดไม่รอฝนเนี่ยไม่รอเทวดาเนี่ยเขาก็เจาะน้ำในกลางนาไม่พูดถึงบึงน้ำเราที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะทำยังไงให้มีตลอดทั้งปีอ่ะเคยคิดไหมฮะสร้างฝายอยากได้ฝายโอ้เดี๋ยวตั้งนี้บอกอยากได้ฝายฝายคือว่ามันจะมีน้ำตลอดเหรอครับมีตลอดกั้นเขากั้นอย่างนี้นะสร้างฝายกั้นน้ำแล้วตอนนี้มีโครงการหรือยังยังไม่มีกำลังจะคิดจะทำกันเคยคนในหมู่บ้านคิดกันว่าทำยังไงให้มีน้ำตลอดปีตลอดปีอ๋อจะทำแก้มลิงแก้มลิงด้วยอ๋อผู้นำหมู่บ้านหมู่บ้านเขากำลังประชุมกันกำลังประชุมกันอยู่อยากได้โครงการทำโครงการรักษาครับผมแล้วคาดหวังตรงนี้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีน้ำแล้วเนี่ยมันจะดียังไงกับชุมชนบ้างก็มีได้ปลูกได้ทำนาค่ะได้ทำนามีน้ำพอใช้น้ำพอใช้สิ่งสำคัญมีปลาจับปลาก็คือไอ้เนี่ยก็จะได้ขายด้วย อยู่ตรงนี้เองครับคือว่าได้มีอาชีพได้มีอาชีพเกิดขึ้นอีกหลากหลายอาชีพที่ว่าหายไปไอ้นี่ประมาณนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกต้องนะผมชื่อลุงพรเกษตรก้าวไกลพี่พัชนียินดีที่รู้จักนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาเจอกันคือจากข้องตัวเนี้ยทำให้ผมได้มองเห็นว่ามีอีกหลายอาชีพนะที่เป็นของชาวบ้านแต่ก่อนต้องอนุรักษ์ไว้นะครับคุณพี่บอกคุณตาด้วยนะผมปรารถนาดีอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอยากจะเจอแล้วนอกจากตรงนี้สวัสดีครับนี่เห็นไหมพี่น้องชาวบ้านเห็นไหมครับมีอะไรมีเข่งด้วยเหรอครับอันนี้ของสนามค
โอ้แล้วไม้กวาดนี่ด้วยค่ะของคุณตาของคุณตาที่ถือไม้กวาดผมเห็นแวบๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมต้องตามหาให้เจอครับค่ะขอบคุณมากครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลสวัสดีครับอ่าไหนไหนคุณตาสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับโอ้โหโชคดีมากเจอคุณตาครับผมลุงพรครับคุณตาครับผมเมื่อกี้คุณตาถือไม้กวาดอยู่ใช่ไหมครับผมไหนแนนไม้กวาดคุณตานี่ครับนี่เห็นไหมฝีมือคุณตาครับครับผมมีเปลด้วยครับนี่เห็นไหมครับผมให้ดูอย่างถี่ถ้วนแล้วครับครับคุณตาครับไอ้นี่เป็นฝีมือคุณตาเลยเหรอครับใช่ครับคุณตาชื่ออะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยครับลุงมั่นครับลุงมั่นเหรอครับเสียประเสริฐครับฮะลุงมั่นเชื้อประเสริฐลุงมั่นเชื้อประเสริฐครับจับจดจำชื่อนี่ดีครับ คุณตาเริ่มทำจักสานตรงนี้มากี่ปีแล้วครับมา10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับเลิกจากขับรถมาเลิกจากขับรถมาครับตอนนั้นขับรถอะไรยังไงครับคุณตา10ล้อครับรถทัวร์ครับขับรถทัวร์ครับผมไปไหนต่อไปไหนครับแพร่กรุงเทพครับกับแพร่กรุงเทพครับคุณตาครับแสดงว่าคุณตาได้ขึ้นลงกรุงเทพบ่อยบ่อยครับแล้วคุณตาเวลาเข้ากรุงเทพแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับย้อนอดีตไปย้อนอดีตแม่กรุงเทพมีแย่เลยทำไมครับคุณตามันฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะครับผมโอ้โหฝุ่นเยอะเลยแล้วคุณตากลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านเกิดมาเริ่มต้นยังไงครับคุณตามาเริ่มต้นก็มันคิดว่าขับรถมันก็อายุมันก็สูงแล้วเนาะครับก็เลยหันหาวิธีทำไอ้สารเปสารในไม่กวาดมะพร้าวขายอยู่ที่บ้านก็พออยู่พอได้ครับโอ้หยุดสุดยอดเลยครับผมคือเรียกว่าไปรื้อฟื้นอาชีพของบรรพบุรุษมาครับผมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ครับแต่ก่อนใครทำมาก่อนครับเคยพ่อครับแม่เขาทำมาก่อนครับพ่อกับแม่ทำมาก่อนนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับคุณตาครับผมขอชื่นชมเลยครับครับผมที่ว่าสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษครับนี่ครับผมโชคดีมากในเช้าวันนี้ครับผมคุณตาคุณตาบอกย้ำชื่ออีกทีผมชอบลืมพี่ลืมลุงมั่นเสียไปเลยครับลุงมั่นครับลุงมั่นลุงมั่นอยากจะยกตัวอย่างอะไรให้คุณผู้ชมเห็นบ้างหรือว่าอยากจะเชื้อเชิญผู้ชมมาซื้อขายยังไงบ้างครับมันจักสานที่คุณลุงทำเอาไอ้เนี่ยอันไหนครับของคนมาเก่าเนาะของคนมาเก่าก็ขอให้ใช้ของคนมาเก่ามันใช้แล้วมันไม่เป็นที่ที่เป็นภัยอ๋อแล้วไม้ไผ่วัตถุดิบนี่มาจากไหนคุณตามาจากที่สวนครับที่สวนของใครครับสวนซื้อของเข้ามาอ๋อซื้อเข้ามาของในคนในชุมชนอีกทีนึงครับในชุมชนแล้วมาเขาเรียกว่าแปรรูปนะภาษาสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าครับผมอย่างสมมติว่าคุณตาซื้อมาไม้ไผ่ต้นเท่าไหร่ยังไงครับวิธีมันซื้อมาเป็นลำละ10บาทลำละ10บาทเขาเรียกไม้ไผ่อะไรครับคุณตาไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่เขาเรียกไม้ไผ่สีสุกไม้ไผ่สีสุกครับผมซื้อมาในหมู่บ้านนะครับแล้วคุณตามาทำหนึ่งลำ10บาทเนี่ยใช่ไหมลำ10บาทไปตัดเองหรือก็ตัดให้ครับไปตัดเราเองครับอ๋อ10บาทแล้วคุณตามาเอามาสารได้กี่10ลำได้2เข่ง2อัน2อัน2อันอันเท่าไหร่ครับคุณตาเดี๋ยวนี้ขายอันถ้าขายปลีกขายปลีก40 40บาทครับ2อันก็80แล้วอืมแล้วคุณตาทำกี่คนคนเดียวครับทำคนเดียวครับผมแล้ว1เข่งได้กี่วันถึงทำได้อันนี้2เข่งต่อวัน2เข่งต่อวันแล้วก็สารเปวันนึงได้3หลังเปวันนึง3หลังครับนี่ครับเอาแล้วถ้าเกิด2เข่งต่อวันมันก็ได้80บาท80บาทแล้วคุณตาจะคุ้มไหมมันทำหลายอย่างอ๋อหมายความว่าวันนึงทำหลายอย่างด้วยแต่เขามาสั่งอ๋ออันนี้เขาสั่งแบบว่าวันนี้มันสั่ง4เข่ง5เข่งเราก็ทำอันนี้ให้เขาไปก่อนไม่ถ้าพูดถึงโดยเฉลี่ยวันหนึ่งได้กี่เข่งถ้าเกิดทำเต็มที่เลยทำเข่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ประมาณเนี่ยประมาณ3 4เนี่ย3 4เข่งต่อวันต่อวันเข่งก็40บาท44 16ก็100กว่าบาทครับวันหนึ่งครับแต่ว่าแล้วรายรับแค่นี้คุณตาพอใช้ไหมครับก็พออยู่ได้ครับพอมันไม่มีรายจ่ายไม่มีรายจ่ายอย่างอื่นไม่มีรายจ่ายก็มันได้เงินสูงอายุด้วยโอ้ได้เงินผู้สูงอายุด้วยกี่ร้อยตอนนี้ได้ครับ700ครับ700ครับผมกับทำอาชีพตรงนี้ครับคนเดียวใช่ไหมที่บอกมันมีเพื่อนมาหัดเพื่อนมาช่วยบ้างมาหัดมาฝึกมาทำครับผมอ๋อแต่ถือว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ72ครับอ๋อถือว่าใช้วิถีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะดูจากสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสครับผมครับผมนี่ผลงานคุณตา
ใบคงใบกวาดนี่ก็เอากั้นมะพร้าวมาครับผมในหมู่บ้านเหรอครับในหมู่บ้านเนี่ยครับโอ้โหเห็นไหมสุดยอดจริงๆคุณตาครับคุณตามีอะไรที่อยากจะฝากสื่อสารไปยังเพื่อนๆเกษตรกรคนอื่นบ้างครับขอให้เขาเกษตรกรร่วมมาทำที่ของที่ว่ามันไม่ไอ้นั่นอะอะไรอ่ะไม่มีเป็นพิษไม่เป็นพิษไม่เป็นพิษเป็นภัยก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมอ๋อคุณตาเพราะว่าเคยไปกรุงเทพแล้วบอกว่ามีมลพิษเยอะสมัยขับรถตัวก็ยังดีหน่อยตอนนี้มาขับติดล้อนี่มลพิษหนักนักอ๋อไอ้นี่คืออยากจะสื่อสารว่าลูกหลานเรื่องของมลพิษครับผมมาใช้ชีวิตในชนบทพัฒนาชนบทได้มีอาชีพอีกมากมายรออยู่อยู่บ้านได้ก็พอได้อยู่ครับผมโอ้โหเป็นข้อคิดที่มีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังมากครับจากคุณตาอายุ72ปีเด็กรุ่นหลังมันก็มาถามเหมือนกันว่าจะมาหัดด้วยอ๋อครับให้เขาสอนให้เรียนให้สอนได้เลยครับคิดตังค์ไหมสอนไม่ฮะฟรีเลยครับโอ้โหนี่ฝีมือคุณตาไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วลูกสาวนี่มาช่วยคุณตายังไงบ้างครับนอกจากมาขายมาช่วยทำเลยมาช่วยขายแล้วลูกสาวทำอาชีพอะไรลูกสาวไปทำที่นั่นทำนาบ้างทำรับจ้างบ้างรับจ้างอาชีพรับจ้างแต่พอมีงานก็คือมาช่วยคุณตาคุณพ่อโอ้สุดยอดเลยนี่เห็นไหมวันนี้มาออกร้านงานอะไรนี่ก็เรียกว่างานปูปต้าเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรครับแล้วอะไรต่อฮะพลังเกษตรสร้างสุขสยามกูปต้าต่อนิมิตครับผมเห็นไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับที่ว่ากูปต้าเขามาสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาดีมากครับดีมากเลยนะครับดีมากอืมต้องเขามาสอนให้เรียนรู้หมดเนาะมีอะไรก็หยิบมาขายให้หมดแบบใครมาชมมารู้มาเห็นก็โอ้ดีมาต่อนิมิตเจริญพัฒนาครับพัฒนาเยอะเหมือนมาเติมเต็มความรู้ให้เราใช่ไหมครับครับผมอ๋อตรงนี้อยากเชิญชวนคนอื่นไหมครับที่เขามีกำลังเนี่ยให้มาช่วยพัฒนาชนบทแล้วแต่เนาะครับถ้าเข้ามาเราก็ไม่นั่นเขาช่วยถ้าเข้ามาก็ดีละดีใจด้วยมาช่วยเหลือกันนะมาช่วยเหลือกันไม่ต้องไปเข้าทำงานในเมืองนะครับผมนี่ครับจากคุณตาคุณตาวัยอายุ72ปีครับแต่ผมดูจากสีหน้าแววตาเนี่ยคุณตาผมเองก็เป็นคนบ้านนอกก็เลยพอจะมองสื่อสารได้เข้าใจอยู่นะครับคุณตาวันนี้ต้องขอบคุณมากคุณตาครับครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณตาสวัสดีครับลูกสาวด้วยสวัสดีครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆก็ให้คุณตากับลูกสาวครับถ่ายรูปอีกรอบด้วยความภาคภูมิใจแล้วครับนี่นะขอให้คุณตาเป็นอาชีพที่ยังยืนสืบทอดต่อลูกหลานนะครับสร้างความเจริญเป็นข้อคิดให้กับลูกหลานต่อไปนะครับคุณตาขอบคุณครับสวัสดีครับมาปลูกข่ายอะไรด้วยที่มี
การใช้น้ำทุกคนไม่ใช้รักษาดีเนาะใช้รักษาดีก็จะไม่ได้ก็เราก็จะไม่ได้คุณลุงครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ผู้ว่ามาถึงมาเยี่ยมชมเลยดีใจมากครับดีใจมากเลยนะได้คุยอะไรกับผู้ว่าบ้างเมื่อกี้ท่านถามอะไรบ้างผู้ว่าถามว่าไล่เกิดจากไร่นาก็มีไร่ไร่และไร่เสริมโอ้อาชีพเสริมอาชีพเสริมครับครับผมภูมิใจไหมคุณลุงภูมิใจครับผู้ว่างามผู้ว่าสวยนี่ครับคุณลุงเราครับผมยอดจริงจริงแกต้องทานแง่ผมอ่ะแล้ววันนี้ภรรยาคุณลุงมาด้วยแฟนคุณลุงไม่มาครับไม่มานะครับงั้นแม่บ้านได้ภูมิใจไปด้วยครับผมผู้ว่าบอกอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ท่านก็บอกว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นหัวใจหลักของการทำนาครับผมซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเพื่อมาไปปลูกแล้วเนี่ยเกษตรกรจะได้ข้าวที่มีคุณภาพข้าวหอมมะลิ105อร่อยมันเป็นการเอาข้าวในการพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่เราคัดพันธุ์มาปีนี้ก็ปีที่60กว่าปีแล้วครับเป็นข้าวที่ผมให้ฉายาว่า60ปีที่ทรงคุณค่าคู่ชาวนาไทยวันใจชาวโลกถ้าต้องขยายไปให้ทั่วจังหวัดเพราะว่าการทำตรงนี้มันเท่ากับการลดการใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันย่อยสลายได้เพราะชาวนาไม่เข้าใจคือก็คิดว่าเผาแล้วก็ดีต้องเร่งไปทำความเข้าใจว่าเผาแล้วจะไม่เสียคุณภาพของดินด้วยสารเนาะตอนนี้ร้านเก็บแล้วครับเลิกขายมีเหลือกลับบ้านนิดหน่อย